ยืนในที่ก็ได้โอเคมีอะไรอีกมีตาสองตามีหูสองหูมีแขนสองแขนใครตอบได้อ่ะส่งไปกนกวรรณกฤษดาตั้งใจเรียนด้วยเขามีอะไรอีกหลังนอกจากที่เราเอ่ยมาทั้งหมดนี้ She has a mouth She has a mouth mouth เขามีอะไรมีปากกี่ปากหนึ่งปากมีอะไรอีกกายสิทธิ์บอกว่า she has two legs two legs ใครมีประโยคอะไรได้อีกเอลธนกรมีอะไรอีก two eyes two ears two arms a mouth she has a นั่นคุณตอบนี่เลย a nose มีอะไรอีก she has a feet she has มีสองเท้าใช้อะไรเอ่ย two legs two feet มีอะไรอีกมีอะไรอีกหมดแล้วเอานิ้วมือว่าไงฟิงเกอร์มีนิ้วหนึ่งนิ้วฟิงเกอร์ฟิงเกอร์แปลว่าอะไรนิ้วมือ how many fingers 10 fingers 10 fingers มีอะไรอีกฮะนี่ไงตัว F two feet no foot foot ข้างเดียวถ้า feet สองข้างเป็น plural two shoulder นะมีอะไรอีกเห็นไหมสามารถแต่งประโยคได้เยอะแยะเลย part of body two knees two kneesFingers two ทอดทีค่ะมีนิ้วสองนิ้วเลยไปตามปากเลยเห็นไหมนะ ten fingers นิ้วเท้านิ้วมือนิ้วเท้าว่าไง toe เท่าไหร่ how many toes ten toes มีอะไรอีก she has a head ได้ไหมมีศีรษะมีหัวเนี่ยกี่หัวมีศีรษะหนึ่งศีรษะhead ลองแต่งประโยคแล้ว she is small สามารถตอบอะไรได้อีก she is thin or fat ฮะสิริภา thin or fat คะสิริภา present up look at สิริภามองไปที่สิริภา thin or fatฮะเขาเป็นไง thin ผอม fat อ้วน she is thin or fat thin ไม่ได้ตั้งเยอะ small she is thin tall or short ฮะ tall or short ตัวเล็กแล้วทำไมด้วย tall or short สูงหรือเตี้ยเตี้ยแล้วก็บอกว่า short นะเพราะนั้นนักเรียนก็บอกว่า she is small she is thin she is short ได้ไหมคะได้นะครับแล้วก็ถ้าจะบรรยายลักษณะของเขามีลักษณะอย่างไรเราก็ตอบว่า she has long hair ตอบ she has twoEyes. Stop. She has
she has two shoulders. She has two knees. She has ten toes. She has a head. แม่ชีใช้กับอะไรเอ่ย has นะ has ท่านครูถามว่า what do you have นะถ้าถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you I have a head I have a nose I have a mouth นะใช้ have นะต่างกันไหมต่างกันการใช้ have กับใช้ has ซึ่งนักเรียนได้ทำไปแล้วนะทำไปแล้วแล้วรู้ไหมความหมายมันหมายความว่าอย่างไรนะและใช้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเราทบทวนกันนิดนึง she ใช้กับอะไรนะ she ใช้กับ is I ต้องใช้กับ I ก็ต้องใช้กับ am you ก็ต้องใช้กับ are we ก็ต้องใช้กับ are they ต้องใช้กับI am, you are, we are, they are, she ต้องใช้กับ is, he ต้องใช้กับ is, it ต้องใช้กับ is, she, he, it ก็ต้องใช้กับ is เรียนไหมยังอันนั้นเป็น verb toBe, verb to be นะมี is, am, are เป็นอยู่คือเรียนไปแล้ววันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะเรามาเรียนกันต่อก่อนที่จะเรียนนั้นแล้วก็จดบันทึกให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อน verb to have verb to have ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ครูแยกออกมาอธิบายให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะได้รู้จักนะ verb to have จดหรือยังวันที่เรียบร้อยหรือยังWhat's the day today? Today is Wednesday วันพุธนะคะ Wednesday Wednesday the 11th ใช้อักษรย่อคือTH เขียนที่เรียบร้อยนะ June 2014 กฤษดาเรียบร้อยยังคะทุกคนนะเรียบร้อยนะคะ Next slide Verb to haveจดบันทึกลงในสมุดเลยลูกสุวิราจดบันทึกหรือยังจดเลยค่ะการใช้ have กับ has have กับ has เรียนไปเยอะแยะมากมายนะ verb กริยาช่วยนะกริยาช่วยในภาษาอังกฤษนะซึ่งเราเรียนไปเนี่ยบางทีเราเรียกไม่ถูกนะ is am are เรียกว่า verb to be have กับ has เรียกว่า verb to have verb to have การใช้ใช้อย่างไรจดบันทึกลงไปเลยนะทวนแล้วนะจดไปเลย verb to have การใช้ have กับ has นะห้อง1ห้อง2จดให้ทันนะคะคุณครูจะดูห้อง3ใครที่จดไม่เสร็จก็แสดงว่ายังต้องยังก้มหน้าก้มตาเขียนอยู่ใครที่เสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นมีหลักการใช้นะอย่างไรนะคะ number 1ข้อที่1
โดยทั่วไปนั้นนะเราจะสังเกตว่าคำว่า have กับ has นั้นเป็นกริยาที่สำคัญในประโยคซึ่งแปลว่ามีหรือรับประทานอันเราเรียนไปแล้ว have breakfast แปลว่าอะไรคะรับประทานอาหารเช้าเห็นไหม I have breakfast at 6 o'clock ฉันรับประทานอาหารเช้าตอน6โมงเช้าเห็นไหม I have นะรับประทานหรือกินมีความหมายเท่ากับ eat ตอนนี้กรณีที่2คำว่า have has นั้นเป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของรูปประโยคประโยคอันนี้บางทีนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนไม่รู้หรอกว่าในหลักของภาษาอังกฤษนั้นในหลักแกรมมานั้นมันจะมีเทนส์นะเทนส์ต่างๆที่นักเรียนเรียนนั้นบางครั้งคุณครูก็ไม่ได้เอ่ยถึงว่าเป็นเทนส์อะไรแต่ว่าให้นักเรียนอ่านเลยนะอันนี้นักเรียนจะต้องรู้จักสังเกตว่า have has นั้นนอกจากแปลว่ามีและรับประทานแล้วนะมันเป็นโครงสร้างของรูปประโยค perfect tenseperfect tense หมายถึงคำกริยาที่บอกถึงว่ามันเกิดมาแล้วในอดีตและมันยังต่อเนื่องมายังปัจจุบันนะอันนี้จะได้เรียน